ข้อ16นะครับจากรูป AB เท่ากับ2 ED เท่ากับ3และ BD เท่ากับ5จงหาความยาวของ BC ซึ่งทำให้มุม ACE เป็นมุมฉากเมื่อ AB และ ED ตั้งฉากกับ BD นะครับกอไก่2ขอไข่3คอควาย 2.5 งองู2หรือ3นะครับและนี่ก็คือรูปนะครับของสามเหลี่ยมข้อนี้เราก็มาใส่รายละเอียดลงไปในรูปเลยนะครับจดเลขาเขาบอกว่า AB เนี่ยมีความยาวเท่ากับ2หน่วยก็คือตรงนี้ ED ยาวเท่ากับ3หน่วยก็คือตรงนี้และ BD ยาว5หน่วยนะครับเขาบอกว่ามุม ACE เนี่ยเป็นมุมฉากและ AB เนี่ยและ ED เนี่ยตั้งฉากกับ BD ด้วยนะครับก็จะมีมุมฉากทั้งหมด3มุมตรงนี้นั่นเองทีนี้เขาถามว่า BC เนี่ยยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับเจออย่างนี้เราจะทำไงครับอันนี้เนี่ยเขาให้มุมฉากมาเยอะมากดังนั้นน้องก็คิดไว้ได้เลยว่าข้อนี้เนี่ยต้องใช้พีทาโกรัสแน่นอนเลยพี่ลองให้เวลาน้องนะครับลองใช้ความรู้เรื่องพีทาโกรัสทำโจทย์ข้อนี้ดูพี่เฉลยนะครับทีนี้โจทย์เนี่ยถามความยาว BC ใช่ไหมดังนั้นเราจะให้ BC เนี่ยเป็น x ละกันนะครับให้ตรงนี้เป็น x ทีนี้ถ้า BC ยาว x เราจะได้ว่า CD ยาวเท่าไหร่ครับ5ลบ x นั่นเองใช่ไหมครับเอา BD มาลบ BC ทิ้งไปความยาว5ลบ x ทีนี้เราทำไงต่อครับทีนี้เราก็จะลาก A เนี่ยไปตั้งฉากกับ ED นะครับจะได้ว่าถ้ามาตัดกันที่จุด M ละกันเราจะได้ว่า MD เนี่ยยาว2ใช่ไหมครับและ EM เนี่ยยาว1ทีนี้เราก็ได้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับก็จะเกิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาทีนี้เราก็ลากไป A เนี่ยไปหา E นะครับก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองซึ่งAM เนี่ยก็จะยาวเท่ากับ BD ใช่ไหมครับก็คือ5หน่วยส่วน EM เนี่ยยาว1หน่วยดังนั้นเราก็สามารถหาความยาว AE ได้นั่นเองนะครับก็โดยใช้พีทาโกรัสนะครับจะได้ว่า AE กำลัง2เท่ากับ AM กำลัง2บวก ME กำลัง2นะครับ AE กำลัง2เนี่ยก็เราจะหาค่ามันใช่ไหมครับส่วน AM เนี่ยคือ5และ ME คือ1นะครับก็เลยรวมกันเป็น26นั่นเองคือ AE กำลัง2ถ้าถอดรูทมาก็จะได้ว่า AE เท่ากับรูท26นะครับถอดกำลัง2ออกมาพี่พูดผิดถอดกำลัง2ออกมาจะได้ AE เท่ากับรูท26หน่วยนะครับทีนี้พอเราหา AE มาได้ปุ๊บว่าคือรูท26ใช่ไหมครับ
AE เนี่ยมันยังเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม ACE อีกนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นเรามาหาด้าน AC ก่อนนะครับแล้วก็หาด้าน CE มาเราใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูรูปสามเหลี่ยม ACE ไว้นะครับ ACE ก็จะได้ว่า AE กำลัง2เท่ากับ AC กำลัง2บวก CE กำลัง2ซึ่ง AE เนี่ยคือรูท26ใช่ไหมครับยกกำลัง2เท่ากับ AC กำลัง2บวก CE กำลัง2แต่ AC กับ CE เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหามาก่อนอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับไปหา ACกับ CE มาก่อนนะครับหา AC กับ CE จะหายังไงครับน้องลองสังเกตซิหา AC ยังไง AC เนี่ยก็สามารถหาจากสามเหลี่ยมมุมฉากด้านซ้ายได้ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ AC กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2บวก BC กำลัง2 AC กำลัง2ก็ติดเอาไว้นะครับส่วน AB เนี่ยคือ2ส่วน BC คือ x ใช่ไหมครับเรากำหนดให้มันเป็น x ก็เลยได้ว่าเท่ากับ4บวก x กำลัง2นั่นเองอันนี้ก็คือ AC กำลัง2นะครับหาได้แล้วเห็นไหมง่ายเลยทีนี้ก็ไปหาอีกตัวหนึ่งก็คือ CE อันนี้เราติดไว้ก่อนนะครับ AC กำลัง2หา CE บ้าง CE กำลัง2เนี่ยก็เกิดจาก ED กำลัง2บวก CD กำลัง2ทีนี้ ED คือเท่าไหร่ครับ ED เนี่ยคือ3หน่วยส่วน CD เนี่ยคือ5ลบ x หน่วยนะครับก็มายกกำลัง2ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ CE แล้วนั่นเองดังนั้นจากสมการแรกที่เราได้มาคือรูท26กำลัง2เท่ากับ AC กำลัง2บวก CE กำลัง2เนี่ยเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ26ใช่ไหมครับรูทแล้วมายกกำลัง2รูทก็จะตัดกับกำลัง2ทิ้งไปเหลือ26 AC กำลัง2เนี่ยก็คือ4บวก x กำลัง2และ CE กำลัง2เนี่ยมันก็จะเป็น9บวกกับ5ลบ x กำลัง2นั่นเองทีนี้มันก็จะเป็นสมการที่ติดแต่ตัวแปร x แล้วใช่ไหมครับถ้าเราหา x มาได้ก็จบแล้วเพราะว่าโจทย์ถาม x นั่นเองก็จะได้ว่า26เนี่ยเท่ากับ13บวก x กำลัง2บวกด้วย5ลบ x ยกกำลัง2นะครับ26เท่ากับ13ก็ย้าย13ไปจะเหลือ13เท่ากับ x กำลัง2บวกกับ25ลบ 10x บวก x กำลัง2นะครับอันนี้ก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบ 10x นะครับแล้วก็ย้าย13มาจะเป็นบวก12นั่นเองทีนี้ก็ทุกตัวหาร2ลงตัวใช่ไหมครับก็หาร2เลยก็จะเหลือ x กำลัง2ลบ 5x บวก6เท่ากับ0ก็หา x ได้แล้วใช่ไหมครับจะใช้วิธีแยกตัวประกอบหรือว่าใช้สูตรก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยแยกตัวประกอบได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับมันจะแยกเป็น x ลบ3คูณอยู่กับ x ลบ2เท่ากับ0ก็จะได้ว่า x เท่ากับ2และ3นั่นเองพอได้ค่า x ปุ๊บก็คือความยาวด้าน BC เลยใช่ไหมครับก็มาดูในช้อยก็จะมีช้อยข้ององูก็คือ2หรือ3นั่นเองนะครับก็ตอบข้ององูทีนี้ที่จะพูดถึงเนื้อหาหน่อยนะครับเนื้อหาเนี่ยข้อนี้เนี่ยใช้พีทาโกรัสอย่างเดียวเลยพี่ก็จะพูดถึงพีทาโกรัสพีทาโกรัสเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆใช่ไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2แล้วบวกกันนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นั่นเองอันนี้คือทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้มาตั้งแต่ม.ต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็สำคัญมากสำคัญไปจนม.ปลายเลยนะน้องๆต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็พี่มีเสริมให้ก็คือถ้ามีสามเหลี่ยมเนี่ยเป็น AB ด้านยาว ABC เนี่ยแล้วเราได้มาว่า A กำลัง2บวก B กำลัง2เนี่ยมากกว่า C กำลัง2เราจะสามารถสรุปได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมคืออะไรคือสามเหลี่ยมที่มุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะครับนะครับแต่ถ้า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ก็จะเป็นมุมฉาก
เหมือนสูตรพีตากรัสของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างอีกอันนึงก็คือถ้าน้อยกว่าล่ะ a กำลัง2บวก b กำลัง2น้อยกว่า c กำลัง2นะครับก็จะได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นั่นเองก็คือ c เนี่ยยาวมากๆเลยนะครับก็คือสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือมีมุมป้านอยู่1มุมนั่นเองอันนี้ก็คือพี่เสริมให้นะครับน้องๆโจทย์ที่พี่เสริมให้อย่างนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้กับเวลาโจทย์ถามว่าโจทย์ให้ความยาวด้านมานะครับแล้วถามว่ามันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนน้องๆก็แค่เอามายกกำลัง2แล้วบวกกันนะครับแล้วเปรียบเทียบกับด้านที่ยาวที่สุดกำลัง2ดูว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับถ้ามากกว่าเนี่ยก็จะเป็นมุมแหลมถ้าเท่ากับก็เป็นมุมฉากและถ้าน้อยกว่าก็คือที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมป้านั่นเองก็จบข้อ16นะครับ